คนที่จะให้ผมแชร์หน้าจอเพื่อไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับผมสำหรับทีมเยือนนะทีมเยือนจะเสียเปรียบก่อนนะครับในส่วนของการแชร์หน้าจอนะครับผมโดยการเปิดโปรแกรมแอปพลิเคชัน AnyDays มานะไปโหลดมาก่อนนะครับผม AnyDays นะครับผมเสิร์ชชื่อนี้เลย AnyDays นะครับผมหลังจากนั้นก็เปิดโปรแกรมเซตค่าก่อนนะครับผมเซตค่าก่อนไปที่ไอ้รูป3จุดรูป3ขีดครับ3ขีดมุมบนนะ3ขีดมุมบนนะครับผมมุมซ้ายบนนะครับผมแตะขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นไปที่เซตติ้งครับผมเซตติ้งเนาะแล้วก็มาที่ security นะครับผม security นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมานะครับมาในส่วนของ standard permission of remote user นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้มันจะติ๊กถูกนี้ก่อนนะครับติ๊กถูกนี้นะติ๊กถูกนี้หมดเลยนะติ๊กถูกนี้หมดเลยนะคือค่าเริ่มต้นมันนะครับมันติ๊กถูกนี้ให้ติ๊กออกให้หมดครับติ๊กออกให้หมดติ๊กออกให้หมดอันนี้คือการอนุญาตให้ lead only หรือว่าให้แอดมินดูอย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เมาส์คลิกไปคลิกมาในมือถือของผู้แข่งขันได้นะครับผมผู้แข่งขันได้นะครับกดนะครับผมให้ติ๊กออกให้หมดเลยนะครับติ๊กออกให้หมดเลยนะครับผมเพื่อให้ดูได้อย่างเดียวนะครับแชร์หน้าจอเพื่อให้ดูได้อย่างเดียวติ๊กถูกออกให้หมดนะครับผมติ๊กออกให้หมดเลยนะครับในส่วนการอนุญาตให้รีโมทให้ฟังเสียงซาวนู่นนี่นั่นจัดการไฟล์นู่นนี่นั่นติ๊กออกให้หมดเพื่อความปลอดภัยเพื่อเป็น security ของผู้แข่งขันนั่นเองนะครับไม่ให้สามารถแอดมินคลิกนู่นนี่นั่นได้เพื่อที่จะให้แชร์หน้าจอไลฟ์สตรีมแข่งตอนแข่งขันแค่นั้นเองครับแข่งขันแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับผม Standard Permission เนาะโอเคครับ